สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมงานช้อปปิ้งกันอยู่ที่นี่นะครับเขาจะมีมหากรรมขายอาหารและขายสินค้าราคาถูกอยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณงานกันครับงานนี้เขาใช้ชื่องานว่าถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเขตราชเทวีจัดกันตรงบริเวณเกาะพญาไทนะครับวันที่27กุมภาถึง10มีนานะครับมีกิจกรรมแจกคูปองฟรีด้วยนะครับ20บาทเดี๋ยวเราไปชมในบริเวณงานกันนะครับเวลาที่ผมมานี่ก็ประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆแล้วล่ะก็คนเยอะนะครับมีจำหน่ายทั้งอาหารแล้วก็ของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับร้านนี้จะจำหน่ายไก่ทอดนะครับโหชิ้นละ5บาททุกอย่างเลยถูกมากของกินเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นทาโกยากิชิ้นละ5บาท4ลูก20มีก๋วยเตี๋ยวคุกด้วย25บาทเดี๋ยวจะเข้าไปชมบริเวณข้างในนะครับอันนี้ก็จะขายพวกปุ๋ยของดองๆเต็มเลยเป็นอาหารรสแซ่บนะครับข้างในนี้เขาก็จะมีโต๊ะเก้าอี้มีบริการให้เรามานั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะมีขายแมลงทอดราคาถูก10บาทเขาดีคุณภาพขายกัน10บาทนั่นครับพ่อแม่พี่น้องเครื่องมือช่างเขาก็มีไอโฟนต่อไอโฟนสลับหัวคอนทีสลับเล็กคือเจมปัดตายมือจับประตูหน้าต่างโอเคคือต้องมีการยกตัววายนอกจากจะขายอาหารก็มีขายเสื้อผ้านะครับนี่เป็นเสื้อผ้าเกาหลีนะครับเขาเขียนว่า60บาททุกตัวเลยแล้วก็มีสินค้าทุกอย่าง10บาทด้วยนะครับอยู่ข้างในครับอันนี้จะเป็นสินค้าราคาถูกนะครับทุกบาททุกอย่าง10บาทคนเยอะแยะเลยสำหรับวันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้านจะมีอยู่ได้หน้าถูกราคาดีของดีร้านนี้ก็จะขายเป็นหมูปิ้งนะครับมีไส้กรอกอีสานด้วยอันนี้ก็ชิ้นละ5บาทซื้อ10แถม1นะครับร้านนี้มีมีกุ้งดองด้วยกล่องละ100เองซูชินะครับ10บาทซื้อ10แถม1รอบแล้วนะคะในรอบนี้ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นรอบที่หลายๆท่านนะคะที่เพิ่งเลิกงานนะคะออกมาเดินเลือกซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มมาในงานค่ะวันนี้นะคะถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจนะเขตราชเทวีค่ะรอบนี้เรามีการแจกคูปองตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมการแจกคูปองนะครับเดี๋ยวมาฟังกติกาเขาก่อนกดไลค์กดแชร์แล้วรับคูปองสามารถใช้แทนเงินสดได้เลยนะคะมูลค่าในร้าน20บาทซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มได้ทุกร้านนี่ครับก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับมูลค่า20บาททีเดียวข้าวนะคะหรือว่าร้านขนมนะคะภายในงานพิเศษเลยค่ะในรอบนี้แจกคูปองนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะก็ให้เราดูก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ร้านนี้ก็จะขายปลาเผามีปลาหมึกปิ้งด้วยไม้ละ10บาทเองซื้อ10แถม1เลือกซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มเลือกช็อปสินค้านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานถนนคนเดินนะครับที่เกาะพญาไทถนนราชวิถีย่านอนุสาวรีย์ชัยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปช้อปปิ้งหาของติดไม้ติดมือกลับบ้านก่อนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ